เสียงดังฟังชัดร่างกายแข็งแรงต้องร่างกายแข็งแรงประชากรที่มีคุณภาพต้องทำไมคะร่างกายแข็งแรงต้องมีความรู้มีการศึกษาตั้งใจเรียนใช่หรือไม่ใช่ต่อไปคำตอบที่สองคิดว่าประชากรที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติอย่างไรความรู้ค่ะมีความรู้มีความรู้เราหาความรู้ได้จากไหนบ้างได้จากไหนบ้างหนังสืออินเทอร์เน็ตแล้วสามสื่อต่างๆค่ะจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตจากสื่อต่างๆที่เราสามารถหาความรู้ได้ต่อไปคุณภาพที่ดีของประชากรด้านที่สามพื้นฐานครอบครัวดีค่ะต้องมีพื้นฐานทางด้านครอบครัวที่ดีอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีก็คือพ่อแม่อยู่กับลูกตลอดเวลาค่ะคอยให้คำสั่งสอนพ่อแม่อยู่กับลูกตลอดเวลาคอยดูแลคอยอะไรอีกคะคอยสั่งสอนให้เป็นอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหรือไม่สั่งสอนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบรรดาลูกๆด้วยนะคะต่อไปค่ะคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมค่ะมีคุณธรรมตัวอย่างของคุณธรรมที่มีอย่างเช่นไม่เอารัดเอาเปรียบใครค่ะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะเป็นคนมีคุณค่าค่ะเป็นคนมีคุณค่ามีคุณค่าคุณค่าอย่างไรอธิบายคุณค่าด้วยทำตัวมีประโยชน์ค่ะคะทำตัวมีประโยชน์ทำตัวให้มีประโยชน์นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างของคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษาสูงค่ะมีการศึกษาสูงบนยอดตาล ใช่ไหมต่อไปค่ะมีน้ำใจค่ะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะมีความซื่อสัตย์ค่ะมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ด้านใดบ้างซื่อสัตย์ด้านใดบ้างคะด้านตัวอย่างของความซื่อสัตย์อย่างเช่นการค้าขายอะค่ะด้านการค้าขายเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าของเราก็ควรจะได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะต่อไปค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งด้านหลังประชากรที่มีคุณภาพเดี๋ยวด้านซ้ายมือนะคะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาความยากจนท้ายชั่วโมงจะถามมีงานทำค่ะมีงานทำมีงานทำนะคะประชากรที่มีคุณภาพต้องมีงานทำไม่เป็นภาระของสังคมมีความขยันหมั่นเพียรค่ะมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเป็นคนดีค่ะคะเป็นคนดีเป็นคนดีดีอย่างไรคนดีดีอย่างไรทำประโยชน์ให้แก่สังคมค่ะทำประโยชน์ให้กับสังคมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนใช่ไหมคะต่อไปค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขค่ะถูกต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอะไรบ้างที่เป็นอบายมุขติดการพนันการพนันดื่มเหล้าดื่มเหล้าดื่มสุรายาเสพติดทั้งหลายนะคะต่อไปค่ะที่คิดไว้เพื่อนตอบหมดแล้วเชิญค่ะรักษาศีล5ค่ะรักษายึดมั่นนะคะในศาสนาที่ตัวเองนับถือปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานะคะตัวอย่างที่เพื่อนยกมาก็คือในเรื่องของศีล5คำตอบสุดท้ายทุจริตค่ะต้องทุจริตด้วยเสียงดังฟังชัดด้วยอะไรนะคะทุจริตค่ะมีความสุจริตสุจริตทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพและการดำรงตนใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวเองนะคะทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของประชากรที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นที่นักเรียนยกตัวอย่างมาถ้าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศมีคุณภาพมีการศึกษาที่ดีมีงานทำมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจซึ่งกันและกันประเทศก็ย่อมจะมีแต่คนดีๆประเทศก็จะน่าอยู่ใช่ไหมคะชาวต่างชาติก็อยากที่จะเข้ามาลงทุนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้นะคะจากแผนพัฒนาฉบับที่7นักเรียนคิดว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่7สิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่7ประสบผลสำเร็จหรือไม่เรามาดูตัวอย่างของการสรุปในเรื่องของแผนพัฒนาฉบับที่7นะคะนับว่าเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่7
นะคะแผนพัฒนาฉบับนี้ประสบความสำเร็จจากที่เราเคยเจอวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจนะคะประสบผลสำเร็จในการพัฒนานะคะนอกจากประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังขยายตัวอย่างรวดเร็วจากเดิมนะคะขยายขึ้นมาอัตราร้อยละ7ต่อปีนะคะสถิติข้อมูลที่ได้บันทึกเอาไว้นะคะมีการพัฒนาต่อเนื่องเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ7ต่อปีนะคะรายได้ของประชากรเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่เดิมในปีพุทธศักราช2504นะคะรายได้ต่อคนเนี่ยประมาณอยู่ที่ 2,100 บาท 2,100 บาทในสมัย2504มากหรือน้อย2504รายได้เฉลี่ยนะคะแต่เดิมประมาณ 2,100 ในปี2504สิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่7 2539รายได้เฉลี่ยสูงขึ้นเป็น 77,000 บาทสูงไหมคะค่อนข้างสูงจาก 2,100 บาทเป็น 7,700 บาทแต่ถ้ามาอยู่ในปัจจุบันพอใช้ไหมไม่พอใช้สินค้าไม่พอใช้นะคะสินค้าต่างๆขยายตัวมากขึ้นต่อไปนะคะข้อสรุปประการที่4ประเทศไทยของเรานะคะพ้นจากประเทศยากจนเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนานะคะพ้นสภาพจากประเทศยากจนเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนานะคะส่วนใหญ่แล้วประเทศในเอเชียจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาทั้งสิ้นถ้าเป็นประเทศในยุโรปนะคะจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะโชคดีของไทยเรานิดหนึ่งพ้นจากประเทศยากจนจัดเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนานะคะอันนั้นเป็นยอดสรุปจากแผนพัฒนาฉบับที่7ผ่านไหมคะผ่านนะนอกจากนี้สัดส่วนคนยากจนลดลงนะคะสัดส่วนคนยากจนลดลงจาก 2,504 นะคะมีอัตราคนยากจนประมาณร้อยละ57สิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับที่7 2,539อัตราคนยากจนลดจากร้อยละ57เหลือเพียงแค่ 11.4 นะคะมีสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดอัตราคนยากจนลงได้นะคะเนื่องจากประชาชนมีงานทำอยู่ในระดับเต็มที่นะคะก็คือทุกคนมีงานทำเมื่อมีงานทำก็มีรายได้ที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาชีวิตของตัวเองนะคะประการที่7ประการที่7ประชาชนได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางด้านสังคมมากขึ้นนะคะมีไฟฟ้ามีประปามีการทำถนนไปยังหมู่บ้านต่างๆสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจด้วยบริการทางด้านสังคมนะคะมีสาธารณะโทษนะคะมีสถานพยาบาลสาธารณสุขโรงพยาบาลดูแลเวลาที่เจ็บป่วยนะคะได้รับการบริการทางด้านสังคมมากขึ้นเด็กและเยาวชนมีโอกาสในเรื่องของการได้รับการศึกษามากขึ้นนะคะเป็นผลสรุปจากแผนพัฒนาฉบับที่7มีผลดีอย่างเดียวใช่ไหมมีผลดีอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะคะแผนนี้สรุปแล้วเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาอยู่นะคะปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของปัญหาการพัฒนาที่เป็นแบบไม่ยั่งยืนและปัญหาในเรื่องของสังคมนะคะเรามาดูปัญหาของ